วันศุกร์แล้วนะครับหลายคนก็วางแผนแล้วแหละว่าสุดสัปดาห์นี้จะไปเที่ยวที่ไหนดีจะพาครอบครัวไปเที่ยวที่ไหนดีนะครับแต่ออกมาบอกกันหน่อยดีกว่านะครับสำหรับหลายท่านนะครับที่วางแผนว่าสุดสัปดาหาน์นี้จะไปเที่ยวกันที่สะพานไม้ไผ่สูตองเป้ที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับบอกไว้ก่อนเลยนะครับว่าอาจจะไม่ได้เดินเที่ยวชมบนบรรยากาศของสะพานนะครับเพราะว่าเขาจะปิดซ่อมแซมสะพานไม้ไผ่ดังกล่าวเนี่ยเป็นเวลา3วันด้วยกันนะครับ โดยสะพานไม้ไผ่สูตองเป้นะครับเป็นภาษาไทยใหญ่นะครับแปลว่าสะพานอธิษฐานสู่ความสําเร็จเป็นสะพานไม้ไผ่นะครับความยาว500เมตรเชื่อมระหว่างวัดภูสมะกับวัดบ้านกุงไม้สัก ในอำเภอ,มอ,เ,อเมืองแม่ฮ่องสอนนะครับสำหรับให้พระภิกษุสาม,มนเณรได้เดินบินทบาตและก็ชาวบ้านที่อยู่ในบริเวณนั้นได้เดินข้ามสัญจรไปมานะครับอีกทั้งในปัจจุบันนี้นะครับยังกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความสนใจโดยมีผู้คนเนี่ยแวะมาเที่ยวชมสะพานไม้ดังกล่าวเป็นจํานวนมากเพราะว่าบรรยากาศของสะพานไม้ที่พาดผ่านทุ่งนาเป็นภาพที่สวยงามอย่างที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ในขณะนี้นะครับนักท่องเที่ยวก็เรียวกว่ามาถ่ายภาพเป็นเทือดลึกไว้เป็นจํานวนมากเลยทีเดียวนะครับ แต่นะครับเมื่อถูกใช้งานเป็นประจําทุกวันนะครับจึงมีสภาพชุดโซมนะครับอย่างที่เห็นเลยตอนนี้นะครับมีการผุพังไปบ้างนะครับจึงมีการซ่อมแซมสะพานไม้แห่งนี้นะครับทุกๆ2ปีและปีนี้ก็เช่นกันนะครับโดยความร่วมมือของหน่วยงานเป็นหน่วยเฉพาะกริจกรมทาหารราบที่7ได้ส่งกําลังคนเข้ามาช่วยซ่อมแซมสะพานโดยจะมีการปิดซ่อมสะพาน3วันนะครับตั้งแต่วันนี้นะครับไปจนถึงวันที่7ตุลาคม ส่วนผู้ที่มีจิตศรัทธาอยากจะร่วมบริจาคในการซ่อมแซมสะพานนะครับสามารถบริจาคได้นะครับที่ธนาคารกสิกรไทยนะครับสาขามแม่ห้องสอน,นะครับชื่อบัญชีกองทุนบุรณะซ่อมแซมสะพานสู่ตองเป้หมายเลขบัญชีนะครับ002 2, 2 9 5 5 4 6 2นะครับและก็ธนาคารกรุงเทพนะครับที่เลขที่บัญชี379ขีด0ขีด3 4 7 7 4ขีด8นะครับ และรวมไปถึงธนาคารออมสินนะครับที่หมายเลขบัญชีนะครับ020149714329นะครับก็เป็นเรียกว่าบัญชีของ3ธนาคารที่จะร่วมบริจาคเพื่อที่จะสมทบทุนซ่อมแซมสะพานไม้สูตรตองเป้ค,ครับค่ะบอกคุณผู้มชมก่อนนะคะว่าจะปิดไปจนถึงวันที่7ตุลาคมน,นี้นะคะ